ซามะลิกุมุรามะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็กลับมาเข้าสู่การเรียนรู้ในหลักสูตรมาเข้าใจกับเปกประหลาดกันเถิดนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเราสามารถจับต้องได้เพราะว่าหลักศรัทธา6ประการของเราศรัทธาในอัลเลาะห์ศรัทธาในมะลาอิกะห์ศรัทธาในบรรดารอซูลศรัทธาในการฟื้นคืนชีพหลังความตายเราไม่สามารถที่จะสัมผัสได้เพราะว่าเรามองไม่เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามองไม่เห็นมะลาอิกะห์นะครับแล้วบรรดานบีทั้งหลายที่อัลเลาะห์ได้ประทานวจนะของพระองค์มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเรานี่ก็เสียชีวิตกันไปหมดแล้วนะครับยกเว้นนบีอีสาอะลัยฮิสสลามท่านเดียวเท่านั้นที่อัลเลาะห์ได้รับท่านขึ้นไปอยู่ในชั้นฟ้าเพื่อจะส่งท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะปาฏิหาริย์ครั้งสุดท้ายก่อนจะถึงวันสิ้นโลกนะครับเรื่องของการฟื้นคืนชีพหลังความตายเราก็ยังไม่ได้ตายกันนะครับเราก็ยังไม่เห็นตายไปแล้วก็คงจะกลับมายืนยันความศรัทธาไม่ได้นะครับเพราะนั้นที่เหลืออย่างเดียวก็คือคัมภีร์กุรอานนะครับที่เราจะต้องศรัทธาและต้องเรียนรู้ว่าคัมภีร์กุรอานถูกประทานมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเรานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มาเพื่อที่จะแยกว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรจริงอะไรเท็จนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นอัซซิกเป็นสิ่งที่เตือนให้เรานึกถึงการมีอยู่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราจะต้องกลับไปนะครับแล้วก็คัมภีร์กุรอานก็อธิบายไปเมื่อครั้งที่แล้วว่ามีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าไปหยิบคัมภีร์กุรอานที่ไหนในโลกนะครับเราก็จะพบถ้อยคำที่เหมือนกันทุกตัวอักษรไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับแม้จะเป็นถูกแปลเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกแต่ว่าต้นฉบับเดิมนะครับก็ยังคงมีอยู่ครับแล้วก็ไม่ได้มีการสังคายนาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะนั้นเราก็มั่นใจได้นะครับว่านี่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานมาให้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตกับเรานี่เป็นลักษณะพิเศษของคัมภีร์กุรอานคือยังรักษาต้นฉบับภาษาเดิมเอาไว้ได้แล้วก็เป็นภาษาที่ไม่ตายก็ยังใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับทบทวนกันอีกทีนึงนะครับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยประกอบไปด้วย 6,236 อายะซึ่งไม่ได้แปลว่าประโยคนะครับอายะเนี่ยนะครับจำไว้ให้ดีนะครับว่าหมายถึงสัญญาณหมายถึงหลักฐานหมายถึงสิ่งมหัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์ทั้งสัญญาณหลักฐานสิ่งมหัศจรรย์ปาฏิหาริย์เนี่ยก็มีไว้เพื่อยืนยันการมีอยู่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะนั้น 6,236 อายะเนี่ยนะครับก็จึงเป็นหลักฐานยืนยันการมีอยู่ของสวรรค์ล่ะเพราะว่ามันเป็นวจนะของพระองค์แล้วก็ไม่มีมนุษย์คนใดอ้างว่าตัวเองเป็นคนเขียนคัมภีร์อัลกุรอานขึ้นมาและไม่เพียงเท่านั้นนะครับอัลเลาะห์ยังท้าด้วยว่าใครเนี่ยนะครับที่แน่จริงนะครับคิดว่าตัวเองเก่งจริงก็ให้เขียนถ้อยคำที่เหมือนกับคัมภีร์กุรอานมาสักซูเราะห์หนึ่งนะครับซึ่งคำท้านี้มีมาตั้ง 1,400 ปีแล้วนะครับก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะทำได้แม้ชาวอาหรับจะทนงนะครับในภาษาของตัวเองว่าเป็นเลิศนะครับพระเจ้าประทานพรสวรรค์ให้กับลิ้นของตัวเองแต่ก็ไม่มีชาวอาหรับคนใดที่จะหารมารับคำท้าของสุภาลานะครับแล้วก็ใน 6,236 อายะเนี่ยนะครับก็แบ่งออกเป็นสุเราะห์114สุเราะห์สุเราะห์เนี่ยนะครับก็ดังที่เคยได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับมันจะคำว่าซูรซีนวาวรอแปลว่ารั้วนะครับที่ล้อมรอบอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับถ้าหากว่าสิ่งที่ล้อมเอาไว้มีจำนวนมากนะครับรั้วนั้นก็จะใหญ่ในคัมภีร์กุรอานก็มีซูเราะห์มีรั้วล้อมอายะห์เอาไว้นะครับอยู่114ซูเราะห์สุราที่ยาวที่สุดก็คือสุราอัลบะกอเราะห์นะครับสุราที่2ประกอบไปด้วย286อายะห์ยาวที่สุดนะครับแล้วสุราที่สั้นที่สุดก็มีแค่เพียง3อายะห์นะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น30ยุสนะครับแล้วก็ทบทวนอีกทีนึงว่าอายะห์ของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับไม่ได้มีอยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับแต่มีอยู่ทั้งในฟากฟ้าแล้วก็อยู่ในตัวของเรานะครับเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างเหมือนกับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นนามบัตรที่อัลเลาะห์เนี่ยแนะนำพระองค์
นะครับว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างนะครับเป็นผู้ที่ทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ที่จัดระเบียบนะครับเป็นผู้ที่นำทางพระองค์แนะนำนะครับพระองค์โดยคัมภีร์กุรอานเหมือนกับนามบัตรของพระองค์นะครับเวลานักธุรกิจเขาแนะนำเขาก็ยื่นนามบัตรนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่อยู่ในนามบัตรเนี่ยบางทีก็ชั่วคราวนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะบอกเป็นผู้อำนวยการหรือว่าเป็นเจ้าของตึกแต่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนสร้างตึกให้คนอื่นเขาสร้างนะครับก็ไม่สามารถคุยได้อย่างเต็มปากว่าเป็นผู้ที่สร้างโดยแท้จริงนะครับแต่ว่าสำหรับอัลเลาะห์แล้วเนี่ยนะครับพระองค์มีหลักฐานนะครับแล้วพระองค์ก็อยู่ในตำแหน่งนั้นตลอดกาลคือในตำแหน่งพระเจ้าผู้ทรงสร้างแล้วมีหลักฐานด้วยนะครับจักรวาลที่ประกอบไปด้วยดาวนับแสนล้านดวงนี่คือหลักฐานยืนยันว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างทรงกำหนดกฎระเบียบเป็นผู้ที่ทรงนำทางทรงสร้างความสมดุลให้นะครับหลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่แสดงถึงพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างนะครับตามที่ผมได้ระบุไว้ในนามบัตรของพระองค์คือคัมภีร์กุรอานก็คือตัวเรานะครับอวัยวะทุกชิ้นที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาจัดวางไว้ในตัวเรามันเป็นหลักฐานยืนยันครับว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างเป็นผู้ที่ทรงจัดระเบียบเป็นผู้ที่ประทานชีวิตนะครับเราเรียนเรื่องของกุรอานเนี่ยนะครับมันเป็นการบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้านะครับแล้วก็มนุษย์นะครับด้วยความเมตตาของพระองค์จึงได้ประทานคัมภีร์กุรอานมาให้แก่มนุษย์แต่พระองค์ไม่ได้มาหามนุษย์ทุกคนนะครับพระองค์ให้ใครบางคนนะครับเป็นผู้ที่รับเอาวจนะของพระองค์มาบอกในภาษาของผู้ที่รับคัมภีร์นั้นมานะครับเพราะฉะนั้นคัมภีร์เนี่ยก็มีเป็นภาษาต่างๆนะครับตามชุมชนว่าจะพูดภาษาใดนะครับอย่างสมัยของนบีอีซาเนี่ยนะครับท่านไม่ได้เป็นคนอาหรับท่านพูดภาษาที่เรียกว่าอาราเมอิกนะครับซึ่งเป็นภาษาที่พูดกันในซีเรียแต่ต้นฉบับภาษาอาราเมอิกเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับหรือคัมภีร์เตารอตที่เป็นภาษาฮีบรูเนี่ยต้นฉบับเดิมมันก็ไม่มีแล้วมันมีฉบับแปลออกมาเป็นภาษาลาตินนะครับซึ่งพอแปลออกไปแล้วเนี่ยมันก็ความหมายผิดเพี้ยนไปจากเดิมนะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงได้ประทานคัมภีร์กุรอานมาเป็นภาษาอาหรับอีกครั้งหนึ่งและพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะรักษาคัมภีร์กุรอานเอาไว้ในรูปแบบเดิมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันไปว่าพระองค์ใช้วิธีการรักษาวจนะของพระองค์เอาไว้อย่างไรแต่ขอให้เราได้รู้นะครับว่าในการที่พระองค์ประทานวจนะของพระองค์มาเนี่ยนะครับพระองค์ใช้คำว่าวะฮยูวะฮีวะฮีก็คือการเปิดเผยให้รู้ความจริงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่าพระองค์รู้ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้อันนี้พระองค์กล่าวเอาไว้ในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างนะครับพระองค์กล่าวเอาไว้ว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาอยู่ในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้ไอ้ความที่ไม่รู้เนี่ยมันทำให้อวิชชาเกิดความอวิชชาไม่รู้ถึงความจริงที่มันเกิดขึ้นว่ามันมาจากไหนอะไรเนี่ยคืออวิชชาถ้าในภาษาอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่ายาฮิลิยะยาฮิลิยะก็คือสภาพอวิชชาไม่รู้ความจริงครับว่าไอ้สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ต่อหน้าเกิดขึ้นต่อหน้าเนี่ยมาจากอัลลอฮ์นะครับเมื่อไม่รู้ตรงนี้ก็ไปบอกเทพเจ้านู้นเทวดาองค์นี้นะครับนี่คือความอวิชชาไงนะครับนี่คือผลที่ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงต้องประทานคัมภีร์กุรอานลงมาเพื่อให้ผู้คนเนี่ยหายอวิชชาจะได้รู้ว่าสิ่งที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นและเป็นไปเนี่ยมาจากอัลลอฮ์เป็นการลบล้างอวิชชานะครับนั่นก็คือวิธีการวะฮีนะครับให้แก่นบีและให้นบีมาบอกเพราะนั้นนะครับรายการเรียนรู้เรื่องของคัมภีร์กุรอานเนี่ยเราก็จะเรียนรู้หนึ่งอัลลอฮ์เนี่ยนะครับในฐานะเป็นผู้ที่ส่งสารนอกจากพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ทรงสร้างแล้วเนี่ยนะครับให้ชีวิตแล้วพระองค์ประทานทางนำนะครับเป็นเมสเสจมานะครับแล้วคนที่รับเมสเสจก็คือมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์ทั้งหมดอัลลอฮ์เลือกคนบางคนเป็นนบีและให้เป็นผู้ที่รับเมสเสจนะครับแล้วก็รับเมสเสจในภาษาของนบีคนนั้นที่อัลลอฮ์ประทานวจนะลงมาหรือวะฮีลงมาแล้วก็ผู้ที่นำสารนะครับก็คือ
มาลาอิกะฮ์ญิบรีลที่ดูสร้างมาจากแสงสว่างนะครับแสงสว่างตอนที่ผมบอกไปเมื่อคราวที่แล้วเดินทางด้วยความเร็ว 186,000 ไมล์ต่อวินาทีนะครับแป๊บเดียวนะเกือบ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีอัลลอฮ์ถึงได้บอกนะครับว่าแม้มาลาอิกะฮ์จะเป็นแสงแต่อัลลอฮ์นั้นเป็นนูรอัลานูรแสงเหนือแสงนะครับเพราะนั้นเมื่อแสงธรรมดาที่นำมาสร้างมาลาอิกะฮ์เนี่ยวิ่งด้วยความเร็ว 186,000 ไมล์อัลลอฮ์เนี่ยเป็นแสงเหนือแสงแน่นอนครับย่อมเหนือกว่ามาลาอิกะฮ์นะครับเราอาจจะได้ยินเรื่องของเสียงนะครับว่าเสียงเนี่ยเดินทางด้วยความเร็ว 4,400 ฟุตต่อวินาทีนะครับแล้วก็มีความเร็วเหนือเสียงนะครับที่ทำให้เกิดโซนิกบูมครับโอเคขนาดเสียงยังมีเหนือเสียงแล้วก็เป็นที่มาของอุลตราซาวนะครับอันนั้นอัลลอฮ์เนี่ยอยู่เหนือแสงอัลลอฮ์บอกในคัมภีร์กุรอานนูรอัลลานูรเป็นแสงเหนือแสงนะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์นำมานะครับการนำมาเนี่ยเราเรียกว่าวะฮีแล้วก็วะฮีครั้งแรกในการประทานกุรอานเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ประทานให้แก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านอายุ40ปีและพระองค์ทรงเรียกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นมาโดยมีเหตุผลคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้และผู้คนอาหรับเนี่ยนะครับก็รู้กันดีว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เพราะคนอาหรับในสมัยของท่านนบีเนี่ยนะครับมีน้อยคนนับจํานวนนิ้วได้เลยว่ามีกี่คนที่สามารถอ่านหนังสือเขียนหนังสือได้มีบางคนเท่านั้นเองนะครับที่สามารถอ่านออกเขียนได้ส่วนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคัมภีร์กุรอานกล่าวเลยว่าท่านเป็นอุมมีอุมมีไม่ได้แปลว่าแม่นะแต่อุมมีเนี่ยหมายถึงผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้และชาวยิวชาวคริสเตียนนะครับที่อยู่ในนครมะดีนะห์ต่างก็รู้ดีว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับอย่าว่าแต่คัมภีร์ภาษาฮิบรูนะครับซึ่งชาวยิวชาวคริสเตียนเค้ามีอยู่แม้แต่ภาษาอาหรับเนี่ยครับก็ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทำไมอัลลอฮ์จึงได้เลือกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นมารับวจนะของพระองค์หรือคัมภีร์กุรอานเหตุผลก็คืออัลลอฮ์ไม่ต้องการให้ใครมาคอรหามานินทาว่านบีมุฮัมมัดอ่านหนังสือออกเขียนหนังสือได้แล้วก็ประพันธ์คัมภีร์กุรอานขึ้นมาทำให้ชาวยิวชาวคริสเตียนได้รู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอ่านหนังสือไม่เอาเขียนหนังสือไม่ได้แต่ได้รับคัมภีร์กุรอานเพราะฉะนั้นคัมภีร์กุรอานเนี่ยจะต้องมาจากพระเจ้าแน่นอนนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องประทานคัมภีร์กุรอานมาให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดภาษาอาหรับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือดังที่กล่าวไปแล้วนะครับชาวอาหรับเนี่ยเขาทะนงในภาษาอาหรับนะครับเขาถือว่าพระเจ้าประทานพรสวรรค์ให้แก่ลิ้นของชาวอาหรับทำให้ชาวอาหรับเนี่ยพูดภาษาที่ดีที่สุดในโลกในเวลานั้นซึ่งได้พูดไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับแล้วก็เห็นผลหนึ่งนะครับอัลลอฮ์เลือกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นมานะครับนอกจากเพื่อเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยไม่ได้เขียนโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะครับแต่ว่าพระองค์ให้กับนบีมุฮัมมัดมาปฏิบัติภารกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็ประสบผลสำเร็จด้วยซึ่งไม่มีใครสามารถทำได้เหมือนกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เกิดมาเป็นเด็กกำพร้านะครับไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยครับและไม่มีแสนยานุภาพทางด้านกองทัพแต่สามารถประสบความสำเร็จในการนำวจนะของรอซูลุลลอฮ์ 6,236 อายะห์เนี่ยมาสถาปนาเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตและในการปกครองนครมะดีนะห์ซึ่งเป็นนครรัฐอิสลามแห่งแรกนะครับซึ่งไม่มีมหาบุรุษคนใดในโลกเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำได้ไม่ว่าจะอเล็กซานเดอร์ไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ล้วนแต่มีแสนยานุภาพทางทหารมีกองทัพมีความมั่งคั่งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดนะครับไม่มีฐานะที่ร่ำรวยไม่มีแสนยานุภาพแต่หลังจากที่ได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับตอนช่วงอายุ40ปีนะครับจนมาถึง63ปีภายในระยะเวลา23ปีเนี่ยท่านประสบความสำเร็จจนนักวิชาการตะวันตกเนี่ยยอมรับว่าท่านเป็นมหาบุรุษคนแรกนะครับที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกและภายในระยะเวลาสั้นๆด้วยทรัพยากรที่แทบจะจำกัด
ครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับว่าการวะฮีเนี่ยนะครับวะฮีเนี่ยไม่ใช่มีแต่นบีอย่างเดียวนะในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับกล่าวเอาไว้ว่าพระองค์เนี่ยวะฮีกับผึ้งด้วยนะครับวะฮีก็คือการนำทางให้ผึ้งเพราะว่าทุกชีวิตนะครับมันจะต้องมีวิถีชีวิตของมันสิ่งมีชีวิตใดๆก็แล้วแต่นะครับอยู่ร่วมกันแล้วก็มีวิถีเหมือนกันเขาเรียกว่าอุมมะเพราะนั้นอุมมะเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะมนุษย์ที่เป็นมุสลิมด้วยกันนะครับมีความศรัทธาเดียวกันก็ทำเหมือนกันเราเรียกว่าอุมมะนกในคัมภีร์กุรอานก็กล่าวว่าเป็นอุมมะเพราะมันมีวิถีชีวิตของมันนะครับเป็นวิถีชีวิตที่ได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการวะฮีและคัมภีร์กุรอานนะครับก็กล่าวว่าพระผู้บานของเจ้าได้ทรงวะฮีกับผึ้งใช้คำว่าวะฮีเลยนะครับไปเปิดได้นะครับพระผู้บานของเจ้าได้ทรงวะฮีกับผึ้งว่าจงสร้างรังของพวกเจ้าตามภูเขาต้นไม้และก็ร้านที่ก่อขึ้นแล้วจงดื่มน้ำหวานจากผลไม้ทุกชนิดแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระบานของพวกเจ้าได้ทำไว้ให้ราบรื่นจากท้องของมันมีของเหลวหลากกลิ่นสีออกมาซึ่งในนั้นเป็นสิ่งบำบัดโรคสำหรับมนุษย์แท้จริงนี่เป็นสัญญาณมาถึงเป็นอายะนะครับสำหรับบุคคลที่ไต่ต่อเพราะฉะนั้นเมื่อเอาละวะฮีนะครับแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับผึ้งและกำหนดเอาไว้ด้วยว่าผึ้งเนี่ยนะครับจะต้องสร้างรังบนต้นไม้นะครับแล้วก็บนภูเขาแล้วก็ร้านที่ก่อขึ้นนะครับหมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยนะครับรู้วิธีการเลี้ยงผึ้งโดยการทำร้านนะครับให้ผึ้งเนี่ยมาอาศัยอยู่นะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าผึ้งจะมีวิธีการทำรังของมันโดยที่ผึ้งไม่ได้ไปเรียนสถาปัตย์ที่ไหนทางเข้ารังผึ้งนะครับมันเป็นช่องที่ประกอบไปด้วย6เหลี่ยมด้านเท่ากันนะครับด้านเท่ากันหมดเลยครับแล้วผึ้งก็สร้างรังของมันแล้วก็ไปเอาน้ำหวานนะครับอาหารของผึ้งครับก็คือน้ำหวานอัลลอฮ์สั่งให้ไปเอาน้ำหวานมานะครับแล้วผึ้งก็ทำตามอัลลอฮ์ทุกอย่างผึ้งเนี่ยนะครับเวลามันจะต่อสู้เนี่ยมันใช้วิธีการต่อยไม่มีการเตะนั่นคือวิถีของผึ้งนะครับนี่คือสิ่งที่บอกให้เราได้รู้ว่าแม้สัตว์เนี่ยก็ได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็จากท้องของมันมีของเหลวหลากกลิ่นสีออกมาซึ่งในนั้นเป็นสิ่งบำบัดโรคอันนั้นน้ำผึ้งนี่ก็เป็นยาอย่างหนึ่งเหมือนกันโดยเฉพาะนะถ้าว่าคุณท้องเสียหลายโจกเลยเนี่ยนะครับคุณกินน้ำผึ้งเข้าไปนะครับมันจะช่วยคุณบรรเทาหรือหายเลยเพราะผมเคยเจอประสบการณ์อย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราท้องเสียเนี่ยแสดงว่าในกระเพาะเราเนี่ยมันมีเชื้อแบคทีเรียอยู่เวลากินน้ำผึ้งเข้าไปเนี่ยน้ำผึ้งมันมีความเข้มข้นสูงมันจะไปดึงเอาน้ำในตัวแบคทีเรียออกมาแล้วทำให้ตัวแบคทีเรียตายการท้องเสียของเราก็จะหายหรือไม่ก็ทุเลาลงอันนั้นในสมัยก่อนนะครับเวลาเขาตัดหัวนักโทษเนี่ยเขาจะต้องส่งหัวนักโทษไปให้กษัตริย์ปัญหาก็คือว่าจะเก็บหัวนักโทษเอาไว้ได้อย่างไรให้อยู่ยาวนานหลายวันมันเป็นเดือนอย่างเงี้ยเพราะต้องเดินทางไกลเพราะนั้นเขาก็เอาหัวนักโทษเนี่ยนะครับดองน้ำผึ้งเอาไว้นะครับเมื่อดองน้ำผึ้งเอาไว้ชาติน้ำผึ้งเอาไว้เนี่ยไอ้เชื้อแบคทีเรียที่มันเป็นตัวทำลายเนื้อให้เกิดการเน่าเนี่ยนะครับมันถูกน้ำผึ้งเนี่ยดูดน้ำออกมาแล้วมันก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นน้ำผึ้งมันก็เป็นยารักษาโรคจนทุกวันนี้นะครับก็มียาไทยหลายขนาดที่ใช้น้ำผึ้งนะครับเป็นส่วนประกอบนะครับอันนี้เราก็บอกว่าอันนี้เป็นสัญญาณนะครับหรือเป็นอายะสำหรับหมู่ชนที่ไตร่ตรองนะครับคือกินน้ำผึ้งแล้วนึกถึงอัลลอฮ์ได้และศรัทธาในพระองค์ถ้ากินน้ำผึ้งแล้วยังไม่ตึกตองไม่รู้ว่าที่มาของน้ำผึ้งมาจากไหนใครเป็นคนทำเอาไว้ให้นะครับความไม่รู้ก็ยังไม่หายไปยังไม่ฉลาดขึ้นพูดง่ายๆนอกจากนี้แล้วนะครับอัลลอฮ์ยังมีวะฮีแก่ดาวนับแสนล้านดวงที่พระองค์ทรงสร้างมานะครับนี้พระองค์ได้กล่าวนะครับว่าหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้ง7ภายใน2วันและในแต่ละชั้นฟ้านะพระองค์ได้ทรงวะฮีกฎระเบียบเอาไว้ให้มันนั่นหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าเมื่อพระองค์สร้างดาวนับแสนล้านดวงแล้วพระองค์ก็วะฮีคือบัญชาให้ดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยครับอยู่ในตำแหน่งที่พระองค์ได้ทรงกำหนดเอาไว้แล้วก็โคจรไปตามวิถีที่พระองค์ได้ทรงกำหนดเพราะฉะนั้นตามใดนะครับที่ดาวนับแสนล้านดวงนะครับยังเชื่อฟังคำสั่งที่มาจากวะฮีของซุบฮานะฮูวะตะอาลานะ
ครับจักรวาลก็ยังอยู่กันอย่างสงบไม่สับสนโอลหม่านนะครับอันนี้มีวะฮีที่นอกจากประทานให้แก่สัตว์บางชนิดนะครับแล้วก็ดาวนับแสนล้านดวงแล้วเนี่ยคนที่ไม่ใช่นบีบางคนก็ได้รับวะฮีคัมภีร์กุรอานได้กล่าวเอาไว้นะครับในกรณีของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับที่เกิดมาแล้วก็ในปีนั้นเนี่ยฟาโรห์เนี่ยครับสั่งให้ประหารเด็กที่เกิดในปีนั้นเพราะว่าฟาโรห์ฝันไปนะครับว่าจะมีผู้ที่มาทำลายอาณาจักรของฟาโรห์ดังนั้นฟาโรห์ก็ให้โหรมาทำนายแล้วโหรก็บอกว่ามีเด็กอิสราเอลที่เกิดในปีนี้จะมาทำลายอาณาจักรของพระองค์ฟาโรห์จึงสั่งให้ประหารเด็กที่เกิดในปีนั้นปีที่ฟาโรห์เนี่ยฝันแล้วก็ในปีนั้นนะครับในท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็เกิดขึ้นมานะครับส่วนนบีฮารูนเนี่ยรอดไปเพราะนบีฮารูนเนี่ยเกิดในปีก่อนหน้านบีมูซารอดไปคราวนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคัดเลือกนบีมูซาเอาไว้แล้วและอัลลอฮฺต้องการที่จะปกป้องคุ้มครองนบีมูซาไว้ให้ทำหน้าที่ในการนำวจนะของพระองค์มานั่นก็คือคัมภีร์เตารอตนะครับคราวนี้เมื่อจะมีการสังหารทารกนะครับแม่ของนบีมูซาอิสลามแน่นอนครับพอรู้ข่าวเรื่องนี้ก็ตกใจนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺจึงได้มีวะฮีกับแม่ของนบีมูซาอิสลามนะครับกับพี่กุรอานได้กล่าวว่าเราได้วะฮีแก่แม่ของมูซาว่าจงให้นมและเมื่อเจ้ากลัวว่าเขาจะได้รับอันตรายดังนั้นจงนำเขาไปปล่อยในแม่น้ำและก็จงอย่ากลัวอย่าเศร้าโศกเพราะเราจะนำเขากลับมาอย่างเจ้าและจะทำให้เขาเป็นหนึ่งในบรรดารอซูลนี่คือการวะฮีของสวรรค์แม่ของนบีมูซาในสามจะไม่ได้เป็นนบีแต่ก็มีบางครั้งนะครับที่อัลลอฮ์เนี่ยได้วะฮีให้กับใครบางคนที่พระองค์ได้ทรงประสงค์นะครับถือว่าเป็นเกียรตินะครับคนเราบางคนเนี่ยนะครับอาจจะได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเราเรียกว่าซิกเซนหรืออะไรทำนองนั้นที่ในภาษาเรียกว่าอิลฮามครับซึ่งคนที่ไม่ได้เป็นนบีอาจจะมีบางคนนะครับรู้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นอันนั้นยังไม่ถึงเป็นวะฮีนะอันนั้นเป็นซิกเซนซึ่งในภาษาอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่าอิลฮามนะครับซึ่งบางคนเนี่ยจะได้นะครับอันนี้เราก็มาดูนะครับว่าวะฮีแก่บรรดานบีเมื่อกี้พูดถึงวะฮีแก่สัตว์วะฮีแก่ดาวนับแสนล้านดวงนะครับวะฮีกับแม่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นคนธรรมดาแล้วตอนนี้วะฮีแก่บรรดานบีนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวกับท่านนบีมูซาว่าเราได้วะฮีแก่เจ้าเช่นเดียวกับที่เราได้วะฮีแก่นูห์แล้วก็บรรดานบีอื่นๆหลังจากเขาและเราได้วะฮีแก่อิบรอฮีมอิสมาอีลอิสฮากยะกูบแล้วก็วงวานของเขาและอีซาอายูบยูนุสฮารูนสุไลมานและเราได้ประทานคัมภีร์ซะบูรแก่ดาวูดนั่นแสดงว่านบีทุกคนเนี่ยนะครับได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาบอกข่าวเพราะว่าคำว่านบีเนี่ยแปลว่าบอกข่าวนะครับข่าวจากอดีตนะครับข่าวปัจจุบันข่าวอนาคตนะครับทำไมต้องบอกข่าวในอดีตด้วยก็เพราะเพื่อให้มนุษย์พ้นจากอวิชชาไงเพราะว่ามนุษย์บางคนเนี่ยนะครับก็เกิดมาแล้วพิกลพิการลำบากยากจนนะครับบางคนก็คิดไปต่างๆนานาว่าอันนี้เป็นกรรมเก่านะครับเป็นกรรมที่ทำไว้แต่ชาติปางก่อนแล้วก็มาชดใช้กรรมในโลกนี้นี่ไงความที่ไม่รู้ไงนะครับไม่รู้ความจริงของชีวิตว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่ให้มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นเรื่องของกรรมเก่าเพราะว่าคนสมัยก่อนนะครับอธิบายให้เด็กว่าไอ้ที่มันเกิดมาขาเป๋พิกลพิการเพราะว่าชาติก่อนไปหักขาตะกะแตนไปทำหมาขาหักแล้วชาตินี้ก็มาชดใช้กรรมอันนั้นคนมุสลิมก็จะไม่เชื่อในเรื่องของชาติก่อนนะครับเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีประสงค์ให้เราเกิดมาในลักษณะอย่างนี้มีชะตากรรมแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยมาจากอัลลอฮ์นะครับเรารู้แหล่งที่มาแล้วเรายอมรับนะครับว่าแม้พระองค์จะสร้างเราในลักษณะที่ไม่เหมือนกับคนอื่นแต่ว่าพระองค์ทรงมีวัตถุประสงค์บางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วบอกข่าวถึงอนาคตนะครับซึ่งข่าวที่แล้วพูดไปแล้วว่าหลังจากโลกนี้ไปแล้วมันไม่มีนักข่าวคนใดเคยไปทำข่าวในโลกหน้า
นะครับถ้าหากว่าไม่ได้รับความรู้จริงนะครับเอาข่าวโลกหน้ามาบอกเนี่ยมันก็เป็นเฟคนิวนะครับคัมภีร์กุรอานก็จะเป็นตัวกันกรองว่าไอ้ใครที่เอาข่าวโลกหน้ามาแล้วมาบอกเนี่ยนะครับว่ามันเป็นความจริงหรือความเท็จนะครับคราวนี้เราดูนะครับคัมภีร์กุรอานถูกประทานมาครั้งแรกเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอายุ40ปีครั้งแรกนี่ท่านรับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับท่านอยู่บนถ้ำฮิรอบนภูเขาญะบัลนูรหรือภูผารัศมีท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่คิดไม่คาดฝันเลยว่าท่านจะได้เจอประสบการณ์แบบนี้เป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ท่านตกใจมากท่านไม่คาดคิดมาก่อนเลยนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยเวลาเสร็จสิ้นจากการค้าแล้วท่านก็จะปลีกตัวหรือว่าปลีกวิเวกไปอยู่ในถ้ำฮิรอบนภูเขาญะบัลนูรตรึกตรองถึงความจริงแห่งชีวิตนะครับตรึกตรองถึงสังคมในมักกะฮ์ทำไมผู้คนถึงได้กราบไหว้เคารพบูชารูปปั้นนะครับทำไมเพื่อนๆของท่านจึงเกิดความฟอนเฟะในทางด้านศีลธรรมนะครับสิ่งต่างๆเนี้ยนบีขึ้นไปตรึกตรองแล้วเวลาท่านไปอยู่ข้างบนนะครับท่านจะถือศีลอดด้วยนะแล้วก็จะเตรียมอินพระลำเตรียมขนมปังนะครับเตรียมน้ำขึ้นไปนะครับก็เปรกวิเวกไปเพื่อตรึกตรองความจริงแห่งชีวิตว่าเราเป็นใครมาจากไหนมาโลกนี้ทำไมมีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตตายแล้วไปไหนโลกหน้าเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่ท่านใคร่ครวญแล้วก็ใครก็แล้วแต่นะครับที่ใช้สติปัญญาตรึกตรองใคร่ครวญแล้วเนี่ยนะครับพระองค์จะให้ความรู้ครับเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เช่นกันก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้เรียนนะครับพุทธประวัตินะเจ้าชายเสด็จถัดนะครับก็นั่งตึกรองบำเพ็ญสมาธิอดอาหารแต่ไม่กินข้าวไม่กินน้ำจนว่าวรกายสู้ผอมเห็นกระดูกซี่โครงอ่ะแล้วก็รู้ว่าถ้าสุดโต่งแบบนี้ไม่กินไม่ดื่มเลยนะครับมันก็ไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงสมองนะครับก็แน่นอนปัญญาก็ไม่เกิดนั่นก็เลยใช้สติปัญญาบำเพ็ญสมาธิแล้วก็ถือทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทากินพอประมาณแล้วก็ท่านตรัสรู้อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคคำว่าตรัสรู้ตรัสแปลว่าอะไรอ่ะตรัสแปลว่าอะไรตรัสแปลว่าพูดใครพูดใช่มั้ยพูดตรงถึงได้รู้เจ้าชายสัตว์ถึงได้รู้ต้องมีนะครับมีมาลาอิกะห์มาบอกให้รู้นะครับไม่มีใครสามารถที่จะรู้เองได้หรอกนอกจากอัลเลาะห์จะอนุมัติให้มาลาอิกะห์เนี่ยมาบอกเมื่อท่านตรัสรู้แล้วนะครับท่านก็อธิษฐานแต่ปัญหาคือตอบได้ไหมว่าอธิษฐานกับใครใช่ไหมนั่นก็เป็นสิ่งที่โอเคเราเห็นว่าวิธีการจะได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาลาอิกะห์มาเนี่ยนะครับก็มาบอกให้รู้นะครับอย่างเช่นนี้กัน5อายะห์แรกเนี่ยอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละคอละกัลอินซานะมินอะลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมุลลซีอัลลามะบิลกะลัมอัลลามัลอินซานะมาลัมยะอ์ลัม5อายะห์แรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับนะครับหลังจากที่ถูกรัดอยู่ 3-4 ครั้งถูกสั่งให้อ่านแต่ว่าบอกว่าอ่านไม่ได้จะให้อ่านอะไรนะครับจนกระทั่งมาลาอิกะห์คลายแล้วนะครับก็ได้สอนให้กับท่านนบีและท่านนบีก็กล่าวตามมันมีความหมายว่าจงอ่านด้วยพระนามของผู้บานของเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์จากก้อนเลือดจงอ่านผู้บานของเจ้าเป็นผู้ทรงเกียรติผู้ทรงสอนมนุษย์ด้วยปากกาทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้ถ้าเป็นเราเราก็ตกใจนะครับอยู่ดีๆแล้วเนี่ยครับเรามีความรู้สึกว่ามีใครมากอดรัดและบังคับให้เราอ่านแต่ท่านนบีมุฮัมมัดก็เช่นเดียวกันนะครับก็ตกใจแล้วก็อึดอัดด้วยนะครับในที่สุดก็ต้องอ่านตามพออ่านจนจำได้แล้วนะครับมาลาอิกะห์นี่ก็กลับไปนี่คือลักษณะของการประทานวะฮีที่แต่ละครั้งท่านนบีต้องเผชิญอันนี้คือสภาพอึดอัดบางครั้งเมื่อวะฮีเนี่ยลงมาขณะที่ท่านอยู่บนหลังอูฐเนี่ยนะครับขาอูฐที่แบกน้ำหนักเยอะๆเนี่ยนะครับก็สั่นนะครับแล้วเวลาท่านรับวะฮีเนี่ยนะครับเหงื่อเนี่ยแตกบนหน้าผากนะครับท่านจะรู้สึกหนาวทั้งที่อากาศเนี่ยร้อนแล้วก็เหงื่อแตกนะครับบางครั้งก่อนที่จะมีวะฮีมา
ท่านได้ยินเสียงกุ้งกิ้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 งอยู่ในหูนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีวะฮีลงมานะครับวะฮีเนี่ยมาโดยการที่มาลาอิกะห์เนี่ยนะครับมาบอกแล้วก็ให้ท่านได้อ่านจนแน่ใจแล้วว่าอ่านถูกต้องแล้วมาลาอิกะห์ก็จะไปนะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยไม่เหมือนหนังสือทั่วๆไปหลายคนนะครับอ่านเพื่อจะศึกษาอิสลามเพราะถือว่าคัมภีร์กุรอานเป็นแหล่งที่มาของอิสลามเป็นต้นกำเนิดคำสอนของอิสลามเวลาเข้าไปศึกษาแล้วงงเหมือนตึบนะครับทำไมไม่เหมือนหนังสืออื่นๆอัลลอฮ์เจตนาว่ากุรอานต้องไม่เหมือนหนังสืออื่นๆเพราะถ้าเหมือนหนังสืออื่นก็มนุษย์มาเขียนดิใช่ไหมครับทำไมเรื่องของนบีอาดัมซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกมาอย่างโลกนี้ทำไมไม่เอาไว้ในบทแรกเห็นไหมแต่ทำไมกระจายกันไปทั่วหมดในหลายๆสุราเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีมูซานะครับซึ่งมีประวัติยืดยาวทำไมไม่จบอยู่ในบทเดียวแต่กระจายไปที่นู่นที่นี่ทั่วไปหมดทั้งคัมภีร์กุรอานทำไมไม่ทำให้เหมือนซูเราะห์ยูซุฟล่ะเพราะเรื่องราวของนบียูซุฟจบในซูเราะห์เดียวเห็นไหมคนก็งงแล้วทำไมไม่เหมือนหนังสือก็ใช่อะกัมบีกุรอานไม่ใช่หนังสือแม้จะใช้คำว่ากิตาบแต่ก็ไม่ใช่กิตาบเลยหนังสือในแนวความคิดในการทำหนังสือคนทั่วไปเมื่อไม่ใช่หนังสือแล้วทำไมอะซูเราะห์แรก5อายะห์เนี่ยอิกรอบิสมิลลาฮิกัลลซีคอลักเนี่ยทำไมมันไม่อยู่ตอนต้นล่ะทั้งที่ถูกประทานลงมาก่อน5อายะห์แรกเนี่ยทำไมอ่ะไม่เอาไว้ข้างหน้าลำดับเหมือนกับจดหมายเหตุเพราะจดหมายเหตุเนี่ยเขาจะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้ใช่มั้ยแล้วก็เขียนเวลาเอาไว้ด้วยแล้วก็ไล่ลำดับมาแต่คัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับอิกรอบิสมิลลาฮิกัลลซีคอลักเนี่ยโอ้ไปอยู่แต่ท้ายเล่มนะครับทำไมไม่เอาไว้ตอนต้นล่ะทำไมเอาซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ซึ่งถูกประทานมาหลังจากการประทาน5อายะห์เนี่ยนะครับตั้งประมาณ 2-3 ปีทำไมเอาซูเราะห์ฟาติฮะห์มาไว้แรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นบทที่2ซูเราะห์ที่2ทำไมไม่เอาซูเราะห์ที่ถูกประทานในมักกะห์เนี่ยนะครับมาต่อทำไมไปเอาซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่ถูกประทานในนครมะดีนะห์หลังจากซูเราะห์ฟาติฮะห์13ปีเนี่ยเอามาต่อกันก็ใช่เพราะว่าอัลเลาะห์ไม่ต้องการให้คัมภีร์กุรอานเป็นจดหมายเหตุไม่ต้องการให้เป็นทั้งหนังสือและจดหมายเหตุเพราะนั้นคัมภีร์กุรอานจึงไม่เหมือนหนังสือจึงไม่เหมือนกับจดหมายเหตุนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของคัมภีร์กุรอานนะครับแต่คัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับถูกประทานมาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตามเหตุการณ์ตามความจำเป็นของสถานการณ์ตลอดระยะเวลา23ปีที่ท่านเป็นนบีเพราะท่านรับวะฮีครั้งแรกอายุ40แล้ววะฮีถูกประทานต่อเนื่องมานะครับจนกระทั่งท่านมีอายุ63ปีแล้วก็เสียชีวิตนะครับ23ปีเนี่ย13ปีอยู่ในนครมักกะห์10ปีอยู่ในนครมะดีนะห์เพราะนั้นการประทานคัมภีร์กุรอานนะครับมันมีอยู่2ช่วงสถานที่คือช่วงที่มักกะห์นะครับเราเรียกว่าซูเราะห์มักกียะห์คือซูเราะห์ที่ถูกประทานที่มักกะห์และซูเราะห์มะดานียะห์คือซูเราะห์ที่ถูกประทานที่นครมะดีนะห์หลังจากที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากมักกะห์ไปนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับท่านนบีสิ่งที่จำเป็นที่มนุษย์จะต้องมาปฏิบัติเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ค่อยประทานลงมาไม่ใช่ประทานมาทีเดียวเนี่ยเป็นเล่ม 6,200 ล้านบวกอายะห์นบีเองรับไม่ไหวหรอกจำไม่ได้ด้วยแต่ค่อยๆประทานลงมานะครับคราวนี้เวลาประทานลงมาปั๊บเนี่ยพอนบีอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้วครับไปแล้วนะครับนบีก็จะบอกให้คนข้างๆหรือซอฮาบะห์สาวกของท่านเนี่ยอ่านและจำใครเขียนได้ให้จดทั้งจดและก็จำแล้วเวลาเขาบันทึกมาก่อนเนี่ยครับเขาบันทึกที่ไหนคนที่บันทึกได้เนี่ยเขาใช้วัสดุคือแผ่นหนังก้านอินทผลัมนะครับกระดูกสะโพกสัตว์
แผ่นไม้ที่พอจะหาได้บางคนก็อาศัยแผ่นหินครับก็บันทึกเอาไปเพื่อเอาไว้จดจำแล้วเมื่อคัมภีร์กุรอานนะครับถูกประทานลงมาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเวลาอ่านที่มักกะมักกะเนี่ยครับพวกชาวอาหรับมันรับไม่ได้มันทนไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะคัมภีร์กุรอานเนี่ยวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่รอบ4คำสำคัญหรือเป็นคีย์เวิร์ดคืออิลลาห์แปลว่าสิ่งที่มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่มนุษย์เคารพสักการะรับพระผู้อภิบาลผู้ที่ทรงสร้างและรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างอิบาดะห์การเคารพภักดีการเชื่อฟังแล้วก็ดีนแปลว่าแนวทางที่มีผลตอบแทนอยู่บั้นปลายเมื่อไปสุดปลายทางนั้นวนเวียนป้วนเปี้ยนตรงนี้คือต้องการจะบอกว่าอัลลอฮ์เป็นอิลาห์องค์เดียวและเมื่อพระองค์เป็นอิลาห์แล้วพระองค์เป็นรอบด้วยนะครับเพราะนั้นเมื่อพระองค์เป็นอิลาห์เป็นรอบดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยต้องอิบาดะห์หมายถึงว่าเชื่อฟังพระองค์เคารพสักการะพระองค์แล้วก็การจะเคารพสักการะพระองค์เนี่ยนะครับก็จะต้องมีแนวทางนั่นก็คือดีนก็แปลว่าแนวทางซึ่งเราไปแปลกันว่าศาสนาทำให้คำว่าอิสลามเนี่ยมันแคบนะครับพอพูดถึงเรื่องอิบาดะห์ปั๊บเนี่ยคนผู้ใหญ่สมัยก่อนก็คิดว่ามีเรื่องละหมาดถือบวชแจกอากาศไปทำฮัจญ์แค่นั้นเองไงแล้วนั่นเกิดผลที่ว่าในสมัยก่อนนะผู้ใหญ่บ้านเรานะครับก็ไม่ได้ปฏิบัติสิ่งอื่นๆที่อัลลอฮ์ได้สั่งคือยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องคุมผมคนสมัยก่อนทางภาคใต้ไม่มีการคุมผมเพราะเขาคิดว่าแค่อิบาดะห์ละหมาดที่บวชแจกอากาศก็พอแล้วแต่ว่าข้ออื่นๆที่เราจะต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นบ่าวผู้ภักดีเนี่ยเขาไม่ได้ทำกันนี่คนอาหรับเนี่ยพอมันได้ฟังว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซึ่งคำนี้เนี่ยนะครับมันสืบทอดมาตั้งแต่หลังสมัยนบีอาดัมสมัยนบีนูเนี่ยนะครับเริ่มบอกแล้วว่าอย่าเคารพสักการะสิ่งใดนะครับนอกจากอัลลอฮ์เป็นอิลาห์องค์เดียวเจ้าไม่มีอิลาห์อื่นนอกจากอัลลอฮ์จงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไปดูได้เลยนะครับไม่ว่านบีนูห์นบีฮูดนบีซอลาห์ที่มาก่อนนบีอิบรอฮีมจะพูดเหมือนกันหมดคำพูดเหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ครับเหมือนกันหมดแล้วก็ยังไม่มีพิธีกรรมอะไรมากมายเพียงแต่ว่าอย่ากราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยนะครับแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยนะครับมาเริ่มในสมัยนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเมื่อท่านขอต่อสุลาสร้างกะบะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้เราทั้งสองคนคืออิบรอฮิมอิสมาอีลเนี่ยเป็นมุสลิมัยนิลักะเป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์และขอพระองค์ได้บอกให้เรารู้ถึงวิธีการที่จะเคารพสักการะพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดเรื่องของการถือศีลบทศีลอดหรือว่าจ่ายซะกาตเรื่องการทำฮัจญ์เริ่มทยอยลงมาในตอนนั้นเห็นไหมแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็เลือนหายไปอัลลอฮ์จึงต้องส่งนบีมุฮัมมัดเนี่ยมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประทานคัมภีร์กุรอานให้เพื่อให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยใช้เป็นแหล่งอ้างอิงนะครับและให้คนหลังสมัยนบีมุฮัมมัดใช้คัมภีร์กุรอานอ้างอิงไปจนถึงวันสิ้นโลกนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนสองประเภทนะครับคือซูเราะห์มักกียะห์กับซูเราะห์มาดินียะห์ที่ได้กล่าวไว้เมื่อกี้นี้นะครับก็ช่วงในนครมักกะห์เนี่ย13ปีถูกประทานมานะครับ92ซูเราะห์แต่ว่าลักษณะของซูเราะห์ที่ถูกประทานในมักกะห์เนี่ยนะครับเป็นซูเราะห์สั้นๆเพราะอะไรครับเพราะจะให้มุสลิมได้จำเร็วแล้วก็เรื่องราวที่ถูกประทานในนครมักกะห์นะครับมีอยู่ 3-4 เรื่อง1นะครับศรัทธาในอัลลอฮ์2ศรัทธาในวันฟื้นคืนชีพหลังความตาย3นะครับศรัทธาในนบีแล้วก็ให้รู้ถึงเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นกับประชาชาติก่อนๆที่อัลเลาะห์ส่งนบีมาแล้วประชาชาตินั้นไม่เชื่อฟังแล้วถูกทำลายไปเพราะนั้นนะครับในคัมภีร์กุรอานในซูเราะห์มักกียะห์เนี่ยมีแต่เรื่องประวัตินบีก่อนหน้านี้เพื่อปลูกฝังความศรัทธาไม่มีเรื่องละหมาดไม่มีเรื่องถือบวชไม่มีเรื่องจ่ายซะกาตไม่มีเรื่องของการไปทำฮัจญ์เลยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นแนวปฏิบัติ
ถ้าไม่มีศรัทธามันก็จะไม่ปฏิบัติเพราะนั้นอัลเลาะห์ก็เลยตอกเสาเข็มแห่งความศรัทธาในนครมักกะห์โดยหยิบยกเรื่องราวในอดีตประวัติศาสตร์ของชุมชนต่างๆครับมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเมื่อท่านเผยแพร่อิสลามในนครมักกะห์เนี่ยท่านถูกต่อต้านแล้วมุสลิมที่หันมาเข้ารับอิสลามคนอาหรับที่หันมาเข้ารับอิสลามเป็นมุสลิมนะครับถูกกดขี่ข่มเหงนะครับบางคนครับถูกทรมานจนถึงกับตายครับไม่รู้เคยเล่าเรื่องของครอบครัวของอามัดบินยาซิดไหมนะครับครอบครัวอามัดบินยาซิดพ่อแม่แล้วก็อามัดบินยาซิดเนี่ยถูกจับมาเพื่อให้เลิกนับถือศาสนาของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่ว่าทั้ง3คนนี้ไม่ยอมในสุดก็ถูกทรมานนะครับทั้งพ่อทั้งแม่ถูกทรมานจนตายต่อหน้าอามัดบินยาซิดอามัดบินยาซิดเนี่ยเห็นพ่อแม่ถูกฆ่าตายเนี่ยนะครับก็เจ็บปวดรวดร้าวแต่ว่าความศรัทธาก็สำคัญพ่อแม่ยังยอมเสียสละชีวิตตนเองอยากรักษาความศรัทธาไว้แล้วตัวเองอ่ะก็คิดถ้าสมมติว่าเราตายไปด้วยศรัทธามันอยู่กับตัวคนถ้าสมมติเราตายไปแล้วเราจะมีโอกาสเผยแพร่ความศรัทธาได้ยังไงอามาบินยาซิดคิดว่าเอาวะเราเอาตัวรอดก่อนดีกว่าแต่ศรัทธาเรายังมีศรัทธาเรายังมีนะครับก็ยอมกล่าวถ้อยคำนะครับที่หันกลับไปนับถือรูปเคารพที่ชาวอาหรับนับถืออามาร์รอดชีวิตไปเจ็บปวดรวดแล้วอยู่ในใจวิ่งไปหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ฉันทำอย่างนี้เนี่ยฉันบาปหนักไหมคนสมัยก่อนก็มีความศรัทธาถึงขนาดนั้นเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงต้องประทานคำตอบลงมาไงว่ามันอยู่ที่เจตนาถ้าหากว่าเจ้าไม่ได้คิดจะเป็นไปตามนั้นใจยังศรัทธาอยู่แต่ต้องการรักษาชีวิตเอาไว้อัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้อภัยเพราะนั้นอายะห์ก็ถูกประทานมามันมีภูมิหลังมันมีสาเหตุแห่งการประทานอายะห์ลงมาเห็นไหมฮะมันประทานลงมาแล้วพออัลลอฮ์ประทานอายะห์ลงมาให้แก่ท่านนบีมาอ่านให้ยาซิดฟังครับยาซิดก็สบายใจครับวะฮีอันนั้นก็ถูกจดจำถูกบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็มีมุสลิมหลายคนคิดว่าอยากจะหนีออกจากมักกะห์แล้วมันทนไม่ไหวนะครับอันนั้นอัลเลาะห์ก็ประทานเรื่องราวของนบีนูห์ลงมาไงเราก็ได้รู้เรื่องราวของนบีนูห์นะครับว่านบีนูห์ก็ถูกอัลเลาะห์ส่งไปนะครับเผยแผ่อิสลามแล้วก็ผู้คนก็ไม่ยอมรับแล้วก็เผยแผ่เป็นเวลาถึง950ปีแต่ผู้คนยังไม่ยอมรับนะครับจนกระทั่งในที่สุดนะครับอัลเลาะห์ก็จัดการลงโทษด้วยการให้ผู้คนของนบีนั้นจมน้ำตายรวมทั้งลูกชายที่ไม่ศรัทธาด้วยเรื่องเหล่านี้นะครับอยู่ในคัมภีร์กุรอานซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยเพราะนบีนูเนี่ยนะครับมีอายุก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดขึ้นไปอย่างน้อยก็ต้องไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีแต่ชาวคริสเตียนเนี่ยเขารู้อยู่ในไบเบิลงั้นการประทานเรื่องราวของนบีนูนะมันก็เลยบรรลุถึงวัตถุประสงค์2ประการ1บอกให้บรรดามุสลิมว่าเราเริ่มเผยแผ่อิสลามเพียง 3-4 ปี5ปีเราจะท้อได้ยังไงนบีนูเนี่ย950ปีนี่คือการให้กำลังใจโดยหยิบยกเอาเรื่องราวในอดีตนะครับมาปอบโยนเห็นไหมขณะเดียวกันเรื่องราวของนบีนูเนี่ยนะครับมีกล่าวในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งชาวยิวชาวคริสเตียนเขาถืออยู่เรื่องราวของนบีนูถูกเล่าครั้งหนึ่งโดยนบีมุฮัมมัดก็เพื่อให้ชาวยิวชาวคริสเตียนเนี่ยได้รู้ว่ามูฮัมหมัดอ่านหนังสือไม่ยอมเขียนหนังสือไม่ได้ภาษาอาหรับยังไม่รู้เลยอย่าว่าแต่ภาษาฮิบรูเลยแล้วนบีมูฮัมหมัดรู้เรื่องราวของนบีนูได้อย่างไรเนี่ยนี่คือเห็นไหมกระสุนด้านเดียวได้นกสองตัวเห็นไหมฮะทีนี้พอจะหนีจะอพยพออกไปอัลลอฮ์ประทานเรื่องราวอีกในนครมักกะห์นะเรื่องราวของนบียูนุสนะครับว่านบียูนุสเนี่ยอัลลอฮ์ส่งไปที่เมืองนิเนเวทางตอนเหนือของประเทศอิรักให้ไปเผยแผ่อิสลามเผยแผ่ไปเผยแผ่ไปใช้เวลายังไม่เท่ากับนบีนูห์เลยนะครับอิจนาระอาใจผู้คนไม่เชื่อฟังไม่ตอบรับคำเชิญชวนไม่ไหวแล้วเบื่อละทิ้งหน้าที่ออกจากเมืองนิเนเวมาแล้วก็เดินทางมาจะลงเรือน
นะครับที่บริเวณชายหาดเมืองเลบานอนลงเรือไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเกิดคลื่นใหญ่นะครับถูกจับโยนลงทะเลไปแล้วก็ถูกปลาตัวใหญ่กินดีนะครับขาในท้องป่าเนี่ยครับยังไม่เสียชีวิตแต่ก็สะอิดสะเอียนจากกินกระเพาะปลาไม่ใช่กระเพาะปลาที่อยู่ในถ้วยนะกระเพาะปลาในท้องท้องจริงโอ้โหมึนก็มึนกินก็นึกถึงเอาละกันตรงนี้นะนะครับอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้ท่านนบีบอกว่าถ้ายังไม่ถึงเวลาอย่าเพิ่งละทิ้งหน้าที่ถ้าละทิ้งหน้าที่เจ้าจะไปไหนเจ้าก็จะต้องข้ามทะเลแดงไปฝั่งแอฟริกาประเดี๋ยวเจอเหตุการณ์แบบนบียูนุสเขาจะว่าไงเตือนโดยใช้เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เห็นไหมแล้วก็เรื่องของนบียูนุสเนี่ยนะครับถูกเล่ามาก็เพื่อให้ชาวยิวชาวคริสเตียนซึ่งรู้เรื่องของนบียูนุสแต่เรียกนบียูนุสว่าโยนานะครับเพื่อให้ชาวยิวชาวคริสเตียนได้รู้ว่านบียูนุสหรือโยนาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นก่อนหน้าสมัยนบีมุฮัมมัดนับเป็นพันปีแต่ทำไมนบีมุฮัมมัดรู้เรื่องของนบียูนุสที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลล่ะในเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้อย่าว่าแต่ภาษาฮิบรูเลยแม้แต่ภาษาก็ไม่รู้นี่คือเขาเรียกว่าอายะห์ไงประวัติศาสตร์เนี่ยจึงกลายเป็นอายะห์นะครับเป็นอายะห์คือเป็นสัญญาณเป็นหลักฐานนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดนะครับมาจากอัลลอฮ์จริงๆมันเป็นเซอร์ติฟิเคทนะครับและขณะเดียวกันมันก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับช่วง13ปีมีแต่เรื่องนี้นะครับแล้วเวลาจะอ่านคัมภีร์กุรอานอ่านกลางวันก็ไม่ได้นะอ่านกลางวันก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าได้ยินถ้าพวกมักกะฮ์ได้ยินเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องเพราะนั้นพอตกกลางคืนปั๊บท่านมิวซัมก็จะออกไปนอกเมืองนะครับแล้วก็ไปละหมาดที่นอกเมืองอันนั้นเมื่อละหมาดเนี่ยกลางวันเนี่ยออกเสียงดังไม่ได้เราจึงละหมาดกันเงียบๆไงไม่ออกเสียงในเวลากลางวันแต่พอกลางคืนปุ๊บท่านบีมุฮัมมัดเนี่ยอยู่นอกเมืองแล้วนะครับชาวอาหรับนอนหมดแล้วโอเคท่านก็นำละหมาดนะครับแล้วก็อ่านด้วยเสียงการละหมาดในตอนนั้นท่าทางเนี่ยก็เราไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าการละหมาดเนี่ยจะถูกประทานลงมาช่วงท้ายๆที่ท่านมีพระสามอยู่ในนครมักกะเพราะว่าการละหมาดเนี่ยนะครับมันเป็นการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเดียวที่นบีมุฮัมมัดสามเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับคือญิบรีลมารับไปนะอิสรออ์มิรอชนะครับขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ไปรับจากรอซูลุลลอฮ์เรื่องละหมาดอย่างเดียวเท่านั้นส่วนเรื่องถือศีลอดใจตะการละมาชอัลลอฮ์ส่งมาเลกามาบอกวิธีการเห็นไหมฮะแล้วดูสิเวลาท่านนบีมุฮัมมัดขึ้นไปบนท้องฟ้าเราอ่านอัตตะฮิยานะครับคือการเคารพทุกสิ่งทุกอย่างเราท่านนบีมุฮัมมัดไม่ได้กล่าวอัสสลามุอะลัยกุมยาอัลลอฮ์ไม่พูดเพราะอัลลอฮ์เนี่ยมีพระนามหนึ่งคืออัสสลามแหล่งที่มาของความสันติแต่ท่านนบีมุฮัมมัดใช้คำว่าอัตตะฮิยาตุลิลลาห์อัตตะฮิยาคือการเคารพทั้งหมดนะครับที่เราเคยใช้การเคารพกันเนี่ยไม่ใช่แค่สลามแค่คำพูดนะมันทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจว่าตะฮิยานะตะฮิยาตุลิลลาห์เป็นของอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์นะครับวัสลวาการอำนวยพรการสรรเสริญนะครับต้อยยิบาตความดีทั้งหมดนะครับอิลลาวัสลวาต้อยยิบาตอัสสลามุอะลัยกะอัสสลามุอะลัยกะใครกล่าวอัลลอฮ์กล่าวอัลลอฮ์พูดกับนบีอัสสลามุอะลัยกะอายูฮันนบีสันติจงมีแด่ท่านโอ้นบีใช้คำว่าอัสสลามุอะลัยกะไอยูฮันนบีโอ้นบีนะครับก็ท่านนบีมุฮัมมัดไอยูฮันนบีวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุนะครับความเมตตาจากอัลลอฮ์ความจำเริญจากอัลลอฮ์จงมีแด่ท่านอัลลอฮ์กล่าวแต่ดูสิครับพอเมื่ออัลลอฮ์กล่าวปุ๊บท่านนบีนึกถึงอุมมะห์ของท่านกล่าวไงท่านกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยนาขอความสันติจงมีแก่เราไม่ใช่ตัวท่านนบีอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงบรรดาผู้ศรัทธาที่เป็นสาวกของท่านนบีด้วยอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศศอลิฮินนะครับและแก่บรรดาบ่าวพระองค์ที่เป็นคนดีนะครับคืออัลลอฮ์ทักทายให้สลาม
สลาวาตท่านนบีนะครับแต่นบีว่าถึงพวกเราด้วยถึงบ่าวที่มีความดีงามเห็นไหมฮะนี่คือน้ำจิตน้ำใจท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมมีต่อประชาชาติของท่านครับแล้วหลังจากนั้นมานะครับพอท่านกลับมาปุ๊บการละหมาดครับก็เริ่มขึ้นครับกลางวันอ่านกันเงียบๆกลางคืนออกเสียงดังแล้วก็คนสมัยก่อนเนี่ยนะครับพอท่านนบีทำอย่างไรเขาทำตามจนทุกวันนี้เราละหมาดกลางวันละหมาดกันเงียบๆแต่พอกลางคืนแล้วเราอ่านเสียงดังนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคนถามว่าทำไมกลางวันอ่านเงียบกลางคืนอ่านดังมันมีเหตุผลของมันอย่างนี้เราตามสุนัขของท่านนบีโดยไม่ถามอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อท่านนบีเผยแผ่อยู่ในนครมักกะห์13ปีแล้วท่านอพยพไปทุกคนก็ละหมาดได้แล้วบรรดาผู้ศรัทธาแต่ว่าเพื่อไปถึงที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับต้องหันไปทางด้านนู้นหันไปตามมัสยิดอักซอไม่ได้หันไปทางกะบะห์ละนะครับเพราะท่านอพยพไปที่นั่นเนี่ยท่านก็เห็นรุ่นพี่ของท่านคือพวกชาวยิวถึงเป็นสานุศิษย์สาวกของนบีมูซาหันไปตามนู้นท่านก็หันไปทั้งนั้นเหมือนกันจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงในทีหลังนะครับที่มาถึงเมืองมะดีนะห์แล้วนะครับคนที่อพยพไปเนี่ยมีความศรัทธาแล้วศรัทธาแก่กล้านะครับศรัทธาแก่กล้าเพราะอะไรเพราะได้รับการอบรมมาไงนะครับว่าประชาชาติก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะชาวอาร์ตในสมัยนบีฮูดชาวสมูทในสมัยนบีซอลแลนะครับได้ถูกทำลายไปแล้วเนี่ยก็เพราะว่าไม่ศรัทธาทุกคนมีความศรัทธามั่นแล้วนะครับพอไปถึงที่นู่นนะก็จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเช่นในเรื่องของการแต่งงานในเรื่องของการหย่าการทำนิติกรรมสัญญาการทำการค้าจะต้องมีพยานนะครับจะต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ลำบากยากจนยังไงมันจะมีเป็นลำดับนะครับเพราะนั้นนะครับซูเราะห์ในมักกะห์เนี่ยจะเน้นเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวการฟื้นคืนชีพหลังความตายส่วนซูเราะห์มะดีนียะห์เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องกฎระเบียบนะครับคราวนี้เรามาดูว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับเสียชีวิตไปนะครับในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านได้รับวะฮีมาตลอดเลยในช่วงเวลาต่างๆสถานการณ์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อท่านได้รับมาแล้วท่านบอกกับบรรดาสาวกสาวกจดบ้างจำบ้างนะครับมีการบันทึกเอาไว้แล้วก็มีการทบทวนในการละหมาดเพราะในการละหมาดเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดก็อ่านฟาติฮะห์แล้วก็จะอ่านซูเราะห์เป็นการทบทวนเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมยุคแรกก็จะจดจำเอาไว้นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะจดจำได้ด้วยเพราะว่าได้ยินถ้าจะทุกคืนแล้วก็ในเดือนรอมฎอนในเดือนรอมฎอนนะครับทุกเดือนรอมฎอนเนี่ยญิบรีเนี่ยจะมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพื่อมาทบทวนว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอ่านถูกต้องไหมเพราะว่าในการนำกุรอานมาเนี่ยจะบางครั้ง1อายะห์บางครั้ง 3-4 อายะห์นะครับบางครั้งมาเป็นซูเราะห์เลยแต่จะเป็นซูเราะห์สั้นๆนะครับ3-4อายะห์5 6หรือว่า10อายะห์โอเคก็จะรวมเป็นซูเราะห์นะครับมะลาอิกะห์เองเนี่ยญิบรีลเนี่ยจะบอกว่าอายะห์กลุ่มนี้ที่ฉันนำมาเนี่ยจะต้องไปต่อท้ายตรงนี้จะต้องไปวางไว้ข้างหน้าอายะห์ก่อนหน้านี้คือนำอายะห์ใหม่ๆมาแล้วเนี่ยนะจะต้องมาบอกด้วยว่าอายะห์ใหม่ที่นำมาเนี่ยจะต้องเอาไปต่อข้างหลังหรือเอาไปวางไว้ข้างหน้าอายะห์ก่อนหน้านี้นี่เป็นความประสงค์ของรัฐบาลที่สั่งกันมาเลยการยิบรีนมาแล้วก็พอถึงเดือนรอมฎอนปั๊บยิบรีนก็จะมาทบทวนให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอ่านเพื่อให้แน่ใจว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยครับอ่านถูกต้องแล้วก็เรียงอายะห์ตามที่อัลเลาะห์ได้ทรงประสงค์นะครับตรงนั้นเพราะว่า5อายะห์แรกอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักอินซานมินอะลักเนี่ยนะครับถูกประทานลงมาแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นมีอายะในซูเราะห์อื่นๆถูกบรรทานลงมาซูเราะห์แรกยังไม่ทันจบเลยนะมีอายะอื่นมาก่อนแล้วแล้วมาลาอิกะห์ก็สั่งว่าเอาไปไว้ตรงนั้นเอามาไว้ตรงนี้เห็นไหมนี่เป็นวิธีการที่อัลเลาะห์ได้ส่งกำหนดไว้ดังนั้นทุกเดือนรอมฎอนญิบรีลมาทบทวนทุกเดือนเลย
นะครับคิดดูแล้วกันว่าช่วง23ปีที่ท่านมีซอมได้รับวะฮีเนี่ยนะครับญิบรีลเนี่ยมาทุกเดือนรอมฎอนมาทบทวนแล้วในปีสุดท้ายของการมีชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยญิบรีลมา2ครั้งมา2ครั้งจนแน่ใจว่าอัลกุรอานถูกจัดเรียงไว้อย่างถูกต้องอ่านอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกกระบวนการนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วท่านนบีมุฮัมมัดก็จากไปทีนี้เมื่อจากไปแล้วเนี่ยนะครับคนรุ่นหลังเนี่ยต้องใช้กุรอานเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตยันถึงวันสิ้นโลกปัญหาก็คือว่าจะรักษากุรอานอย่างไรเพราะว่าหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดจากไปแล้วเนี่ยนะครับคอลิฟะอบูบักขึ้นมาปกครองมีการทำสงครามเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็สาวกเนี่ยไปล้มตายในสงครามแล้วสาวกที่ล้มตายเนี่ยเป็นคนท่องจำคัมภีร์กุรอานได้นะครับอันนั้นก็บรรดาสาวกผู้ใกล้ชิดนบีก็นั่งปรึกษากันว่าถ้าแบบนี้สาวกที่ท่องจำกุรอานได้ตายไปหมดนะงั้นกุรอานก็หมดไปด้วยสิเราควรจะทำเอากุรอานเนี่ยนะครับมารวมกันเป็นเล่มนะครับก็คิดกันอยู่นบีไม่ได้สั่งก็จะมีคิดไงว่านบีไม่ได้สั่งเอาทำได้เหรอนบีไม่ทำถ้านบีทำนบีต้องทำแล้วสินบีไม่ทำแล้วจะทำได้เหรอพอนั่งคิดกันในที่สุดนะครับก็คอลิฟะห์อบูบักก็สั่งให้เซดบินซาบิตรวบรวมมีการรวบรวมแล้วการรวบรวมจากไหนรวบรวมจากคนที่เคยบันทึกอายะห์กุรอานเอาไว้บนแผ่นกระดูกบนแผ่นหนังสัตว์นะครับบนแผ่นไม้เนี่ยเอามารวมนะครับแล้วจะมีสาวกที่สามารถท่องจำกุรอานได้นะครับคอยมาดูว่ามันถูกต้องไหมรวบรวมเอาไว้ก่อนรวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในสมัยของอุมัรเนี่ยนะครับก็เริ่มทำเป็นรูปเล่มละเก็บไว้เป็นรูปเล่มละการทำรูปเล่มเนี่ยนะครับก็บันทึกเอาไว้บนแผ่นหนังนะครับแล้วก็แผ่นกระดูกแผ่นไม้นะครับหนังสัตว์ที่บันทึกกุรอานเอาไว้เนี่ยถูกทำลายหมดเพราะว่ามีบางคนไงไปเขียนคำอธิบายตามความเข้าใจของตัวเองใช่ไหมก็กลัวว่าเดี๋ยวอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์กุรอานเข้าไปด้วยก็จะยุ่งใหญ่เพราะนั้นก็มีสาวกเนี่ยก็คอยเช็คดูนะครับว่าอันนี้มันไม่ใช่นะอันนี้เป็นคำความเข้าใจของคนทั่วไปเพราะสาวกเนี่ยรู้ว่าภาษาของกุรอานกับภาษาของอาหรับธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันไม่เหมือนกันแม้แต่ภาษาฮะดีษของนบีเนี่ยนะครับก็ไม่เหมือนกับคัมภีร์กุรอานนะครับในที่สุดก็รวบรวมเอาไว้แล้วก็มีบรรดาสาวกนะครับคอยตรวจเช็คดูว่าอันนี้มาต่ออันนี้ถูกต้องไหมอันนี้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างหลังอายะต่างๆเหล่านี้ครับจนกระทั่งรวบรวมมันเอาไว้เป็นเล่นในสมัยของคอลิฟะห์อุมัรเก็บเอาไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นพออาณาจักรอิสลามเนี่ยขยายออกไปสู่ชาวอาหรับอันนี้แผ่นดินอาหรับนี่มันกว้างไงอาหรับก็มีการพูดด้วยสำเนียงต่างๆนะครับเหมือนกับประเทศไทยเราเหนือก็พูดอย่างใต้ก็พูดอย่างอีสานก็พูดอย่างนะครับเพราะนั้นคนอาหรับเนี่ยเวลาอ่านคัมภีร์กุรอานซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีจุดไม่มีสระมันเหมือนกับภาษาชาวเลขอ่ะคุณต้องอาศัยความชำนาญความจำของคุณมันเป็นตัวขีดๆอย่างเงี้ยนะครับไม่มีจุดไม่มีสระเพราะนั้นเมื่อคนอ่านสำเนียงต่างกันความหมายก็อาจจะมีการผิดเพี้ยนไปนะครับก็เลยจำเป็นที่ต้องมีการใส่จุดใส่สระให้รู้ว่าตัวบามีจุดข้างล่างตัวตามีจุดข้างบน2จุดตัวตามีจุดข้างบน3จุดนะครับแล้วก็รวบรวมเอาไว้เป็นเล่มนะครับคิดดูแล้วกันว่าเมื่อก่อนนี้มันเป็นแบบแผ่นหนังอะทุกวันนี้ยังอยู่นะนะครับแล้วคัมภีร์กุรอานก็ถูกเก็บรักษาเอาไว้นะครับตามพระประสงค์ของสมณะที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะรักษาคัมภีร์ของพระองค์ไว้การรักษาก็คือ1คือการท่องจำคือการท่องจำนะครับแล้วก็คือการบันทึกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นในทุกวันนี้นะครับถ้าหากว่าเอาคัมภีร์ทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับเอาไปทิ้งทะเลไปเผาไฟให้หมดเนี่ยจะมีคัมภีร์กุรอานตัวนั้นนะครับที่รอดอยู่นะครับเพราะถึงแม้เล่มนะครับมันจะสูญหายไปแต่ว่าการท่องจำอย่างในหัวสมองยังมีอยู่และเพื่อปฏิบัติตามคำบัญชาสนองคำบัญชาของพระราที่พระองค์ทรงบอกว่า
พระองค์จะรักษาคัมภีร์กุรอานเอาไว้จึงได้มีการประกวดท่องจำคัมภีร์กุรอานทุกปีในเดือนรอมฎอนจัดขึ้นที่มักกะบ้างจัดที่อาบูดาบีบ้างจัดที่แม้กระทั่งในแคนาดาในอินโดนีเซียนะครับเขาก็มีการจดจำท่องจำกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้ได้ดูเวลาประกวดเนี่ยนะครับคนที่ประกวดเนี่ยอย่างน้อยต้องท่องจำคัมภีร์กุรอานได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เขาจะมีลำดับ1 2 3นะครับขั้นไหนเอากี่ซูเราะห์นะครับก็สมัครกันไปจะเอาทั้งเล่มก็โอเคแล้วก็มีกรรมการนะครับที่นั่งอยู่เนี่ยเขาก็จะอ่านนะครับยืนหยิบสลากขึ้นมาที่ในสลากนั้นเขาก็จะอ่านว่าเริ่มต้นอย่างไรอ่านไปสักอายะห์หนึ่งหรือไม่ครบอายะห์ก็ได้หรืออาจจะ2อายะห์ก็ได้แล้วก็ให้เด็กที่เข้าประกวดเนี่ยอ่านต่ออย่างน้อยหนึ่งหน้าแล้วบอกด้วยว่าอยู่ซูเราะห์ไหนนี่ไงนี่ครับนี่คือการประกวดการท่องจำคัมภีร์กุรอานนะครับอันนี้แบบระดับพื้นๆนะครับแล้วก็ถ้าระดับสูงสุดแบบอินเตอร์นะครับก็จะมีนอกจากให้อ่านสองหน้าแล้วนะครับซึ่งกรรมการเขาบอกจะเริ่มต้นตรงไหนก็ขึ้นอยู่กับกรรมการผ่านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยในสองหน้าที่คุณอ่านเนี่ยโอเคเขาก็จะบอกศัพท์นะครับเขาจะบอกศัพท์นะครับศัพท์ตัวเนี้ยมีอยู่ในซูเราะห์ไหนบ้างเขาคนนี้ดูเอาแล้วกันนะครับแต่ว่ารางวัลที่ได้นะครับใครได้ที่หนึ่งมานะครับไม่ต้องทั้งเล่มหรอกเด็กไทยไปเนี่ยกลับมาก็ได้2ล้าน3ล้านปลูกบ้านให้แม่ได้เลยนะครับคนอาหรับก็ให้เกียรติให้ความสำคัญกับการท่องจำกุรอานได้อันนี้เด็กบังคลาเทศนะครับได้ 80,000 เรียลเรียลนึงก็ประมาณ10บาทก็เท่าไหร่อ่ะก็ประมาณ 800,000 บาทนะครับนี่เป็นเวทีท่องจำประกวดท่องจำคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วก็อันนี้ที่โตรอนโตในแคนาดานะครับเด็กที่ท่องจำคัมภีร์กุรอานได้นะครับอายุน้อยที่สุดก็โอเคก็3ขวบสามารถท่องจำคัมภีร์กุรอานได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺประทานคัมภีร์กุรอานเป็นภาษาอาหรับแล้วก็เป็นง่ายต่อการจดจำนะครับโอเคเราก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้พูดถึงเรื่องการวะฮีลงมานะครับแล้วก็การรวบรวมคัมภีร์กุรอานการรักษากุรอานแล้วก็ตอนหน้าเราก็จะมีเรื่องราวแล้วก็ผมจะนำเบาบางอายะนะครับที่เราจะได้รู้เรื่องราวว่าทำไมมันถึงได้ถูกประทานมามันเกี่ยวโยงใยกันอย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะว่ากันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีการทำเวิร์กช็อปกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับซามาไรกุมรอมะตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮ์